ส่วนความพร้อมในการรองรับพี่น้องประชาชนเดินทางกลับต่างจังหวัดนะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตอนนี้บขส.ก็ได้มีการเพิ่มเที่ยววิ่งรถโดยสารเพื่อรองรับผู้โดยสารประมาณ 200,000 คนต่อวันนะครับโดยนายจิรศักดิ์เยาวัฒกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.นะครับได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยบขส.ครับได้เพิ่มเที่ยวรถโดยสารทั้งรถบขส.นะรถร่วมแล้วก็รถตู้ทั้งขาไปในช่วงตั้งแต่วันที่10ถึง13เมษายนและขากลับตั้งแต่วันที่15ถึง18เมษายนรวมทั้งเตรียมรถโดยสารไม่ประจำทางเนี่ยอันเนี้ยมาช่วยวิ่งเสริมไปฟังเสียงกันครับเราคาดว่าตั้งแต่วันที่10 11 12นี่นะครับก็จะมีปริมาณประชาชนที่จะเดินทางกลับบ้านเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 140,000 คนนะครับในช่วงวันต้นๆในวันที่12อาจจะตัวเลขเข้าใกล้ไปถึงที่ 200,000 คนนะครับอันนี้ก็จะเป็นปริมาณผู้โดยสารที่ทางเราเตรียมที่จะรองรับในการให้บริการถ้าพูดถึงรถเนี่ยก็พร้อมให้บริการมาดูเรื่องของสภาพรถกันบ้างบขส.เขาบอกว่าจะมีการตรวจเช็คสภาพรถโดยสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะคะมีระบบ GPS ค่ะแล้วก็มีพนักงานขับรถเนี่ย2คนหากมีระยะทางเกินเนี่ย400กิโลเมตรนะคะรวมทั้งประสานให้มีการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์แล้วก็สารเสพติดพนักงานขับรถทั้งก่อนออกปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตามถนนสายหลักค่ะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารด้านกรมการขนส่งทางบกก็แถลงนะคะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนค่ะโดยจะให้บริการตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทางฟรีนะคะณสถานประกอบการที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยค่ะอันนี้ฟรีนะคะสำหรับตรวจสภาพรถตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้แล้วก็จะมีมาตรการในเรื่องของสแกนรถโดยสารเข้มข้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแล้วก็จุดจอดรถ212แห่งทั่วประเทศนะคะหากคุณผู้ชมพบการกระทำความผิดที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงค่ะจะให้เปลี่ยนรถแล้วก็คนขับรวมทั้งลงโทษทุกความผิดด้วยค่ะนอกจากนี้นะครับก็ได้ร่วมกับบริษัทประกันภัยจัดโครงการสงกรานต์ปลอดภัยณ อ.เจ้ามอบประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลอายุ18ปีถึง60ปีฟรี1ล้านฉบับนะครับรับความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุแล้วก็รับเงินช่วยเหลือชดเชยเนี่ยรายละ 5,000 บาทนะครับกรณีที่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลจากอุบัติเหตุเกิน5วันประชาชนก็ขอรับได้ผ่านทาง QR code ของโครงการสงกรานต์เดินทางปลอดภัยณ อ.เจ้านะครับได้ที่เว็บไซต์ www.tqm.co.th นะฮะตอนแรกดิฉันก็สงสัยอยู่เหมือนกันเอ๊ะทำไมต้องมีอ๋อจ้าอ๋อตอนนี้กระจ่างเลยค่ะมีท่านขุนมาด้วยอ่ะอ๋อมีท่านขุนมาด้วยนะเมื่อกี้ทำท่าเลยตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเห็นคุณพี่นะ